สวัสดีครับวันนี้ก็จะพามาดูกระสุนซ้อมนะครับยี่ห้อไทยอาร์มนะครับเป็นกระสุนซ้อมที่วงเล็บว่าไทยอาร์มนิวนะครับเป็น9มม.พาร่านะครับ LRN นะครับ124เกรนนะครับของกระสุนไทยอาร์มนะครับผลิตในประเทศไทยนะครับก็จะเป็นกล่องใสๆนะครับเป็นกล่องพลาสติกใสนะครับบรรจุภัณฑ์จะเป็นกล่องใสไม่ใช่กล่องกระดาษนะครับตัวนี้จะเป็นกระสุนขนาด9มม.นะฮะกล่องนึงก็50นัดนะครับกระสุนซ้อมยิงของไทยอาร์มนะฮะเดี๋ยวเราจะมาเปิดดูว่ามันเป็นกระสุนพิเศษยังไงนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นกระสุนที่เคลือบใสนะครับเป็นตะกั่วนะครับหัวตะกั่วกระสุนซ้อมเคลือบใสนะครับนี่นะฮะจะเป็นเคลือบหัวใสมานะครับเป็นการเคลือบสารพิเศษนะครับเป็นรุ่นเคลือบหัวใสนะครับกระสุนค่อนข้างที่จะมีราคาค่อนข้างถูกนะครับ9มม.ของไทยอาร์มเหมาะสำหรับซ้อมนะครับซ้อมยิงในราคาที่เหมาะสมนะครับปลอกสีทองนะครับเป็นปลอกสีทองมาดูจานท้ายของกระสุนระบุไทยอาร์มนะครับชัดเจนระบุจานท้ายว่าไทยอาร์มแล้วก็9มม.นะครับที่จานท้ายนะครับเดี๋ยวเราจะว่างๆเดี๋ยวจะไปทดสอบนะครับว่ากระสุนไทยอาร์มกระสุนซ้อมเนี่ยจะมีความแรงความเร็วขนาดไหนนะครับก็น้ำหนักหัวกระสุนก็ประมาณ124เกรนนะครับน้ำหนักหัวกระสุนจะไม่มีระบุข้างกล่องนะครับไม่มีใครมีข้อมูลก็แนะนำได้นะครับคาดว่าน่าจะหนักประมาณสัก124เกรนนะครับไม่ก็130เกรนขึ้นไปนะครับก็ใครมีข้อมูลเกี่ยวกับกระสุนไทยอาร์มตัวนี้ก็คอมเมนต์ได้นะครับคาดว่าน่าจะประมาณ124เกรนขึ้นไปนะครับความเร็วก็ของไทยอาร์มน่าจะอยู่ที่1,100ฟุตถึง1,200ฟุตต่อวินาทีนะครับหรืออาจจะประมาณ1,000ต้นๆนะครับได้แน่นอนนะครับกระสุนไทยอาร์มค่อนข้างที่จะแรงเหมือนกันนะครับกระสุนซ้อมของไทอาร์มเคลือบหัวใสเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวจะไปทดสอบรีวิวแล้วกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณครับ